สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา 13:00 น.นะคะช่วงนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะสำหรับหน้ากากอนามัยขณะนี้มีประชาชนนะคะมีความต้องการเป็นจำนวนมากทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสค่ะได้เร่งดำเนินการผลิตหน้ากากอนามัยนะคะเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับประชาชนนักเรียนนักศึกษาค่ะนายณรงค์แพ้วพลสงฆ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพร้อมด้วยนายสุเทพแก่งสันเทียรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 นะคะพร้อมทั้งชมการสาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือณวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครค่ะโดยนายณรงค์แพ้วพลสงฆ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวว่าตามที่นายณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสดำเนินการผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนนักเรียนนักศึกษาจำนวน 50,000 ชิ้นนั้นสอสนะคะได้มอบภารกิจให้สถานศึกษาในสังกัดที่มีการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอค่ะดำเนินการตัดเย็บหน้ากากอนามัยซึ่งก็ได้ทยอยส่งมอบนะคะให้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับประชาชนซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้มอบนโยบายให้สอสดำเนินการผลิตเพิ่มอีก 50,000 ชิ้นด้วยซึ่งขณะนี้ค่ะทางสอสก็ได้เตรียมการมอบหมายให้สถานศึกษาผลิตหน้ากากเพิ่มอีก 50,000 ชิ้นรวมทั้งสิ้น 100,000 ชิ้นตามจำนวนวัสดุที่มีอยู่นะคะแต่ถ้าหากประเทศมีความต้องการมากขึ้นสอสก็พร้อมที่จะช่วยเหลือโดยมีวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครเป็นศูนย์กลางในการกระจายภารกิจและรวบรวมชิ้นงานเพื่อทำการตรวจสอบก่อนที่จะส่งมอบนำไปแจกจ่ายต่อไปค่ะวันนี้ผมเองมาอยู่ที่วิทยาลัยสารพัดช่างนะครับต้องเรียนว่าวันนี้คุณครูนะฮะแล้วก็ลูกๆนักศึกษาทุกคนได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาได้ทำหน้าที่ในฐานะกระทรวงศึกษาธิการที่ได้จัดทำแมสนะครับก็คือหน้ากากอนามัยนะครับที่จะมอบให้กับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงศึกษาและก็หน่วยงานอื่นๆรวมถึงพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งได้รับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีนะครับท่านเองได้สั่งการนานแล้วล่ะฮะตั้งแต่เริ่มแรกนะฮะว่าความพร้อมของอาชีวศึกษาเรามีวิไลเรามีคุณครูเรามีนักศึกษาที่มีศักยภาพนะครับในเรื่องของด้านผ้านะครับเย็บปักนะฮะซึ่งสามารถที่จะผลิตแมสได้อยู่แล้วนะครับในเบื้องต้นท่านรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้เราผลิตแมสจำนวน 50,000 นะครับซึ่งก็ได้นำแจกจ่ายโดยทั่วไปซึ่งก็ปรากฏต่อสาธารณชนแล้วในขณะนี้นะครับท่านก็ได้มอบหมายให้ผมท่านรองและผู้เกี่ยวข้องทุกคนรวมถึงวิไลต่างๆนะครับได้ดำเนินการจัดทำแมสนะฮะอย่างภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่หลังผมในขณะนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่ผ่านการแต่ละวิไลทั่วประเทศนะครับได้เย็บนะฮะแมสแล้วก็ส่งมา QC ที่วิไลแห่งนี้นะครับซึ่งที่วิทยาลัยแห่งนี้ท่านผู้อำนวยการท่านรองคุณครูทุกคนรวมถึงลูกๆนักศึกษาแทบจะทุกสาขาวิชาชีพนะครับก็มาช่วยกันโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยนะครับทั้งที่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เด็กๆนะครับปิดภาคเรียนแต่เด็กๆทุกคนก็เข้ามาช่วยกันนะครับเพื่อที่จะผ่านไวรัสโควิด-19 นี้ให้ได้นะก็ต้องขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วยทางด้านนายสุเทพแก่งสันเทียรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวว่าจากที่มีการกระจายภารกิจให้สถานศึกษาสังกัดสอสช่วยกันผลิตรอบแรกจำนวน 50,000 ชิ้นพบนะคะว่าสถานศึกษาที่มีศักยภาพพอที่จะระดมเด็กมาช่วยผลิตเพิ่มตามนโยบายอีก 50,000 ชิ้นได้และถ้าจะต้องระดมผลิตล็อตใหญ่จริงๆถ้ามีวัสดุเพียงพอก็น่าจะทำได้ถึงเดือนละ 100,000 ชิ้นแต่ปัญหาตอนนี้ค่ะก็คือวัสดุหลายอย่างขาดตลาดแต่ก็ยังสามารถเจรจากับบริษัทได้อยู่เพราะบริษัทก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในธุรกิจของเขาแต่เราก็จะไปขอแบ่งเพื่อที่จะทำแจกให้กับประชาชนอย่างไรก็ตามนะคะก็จะมีการพัฒนารูปแบบหน้ากากให้ผลิตได้ง่ายขึ้นเพื่อที่จะลดเวลาในการผลิตและทำให้สามารถผลิตได้ปริมาณมากขึ้นค่ะ